วัสดีครับผมหลังจากที่เราได้ถ่ายคลิปตัดผมตัวเองไปนะครับตั้งแต่วันนั้นมานี่มีแต่คนแบบอยากมาตัดผมด้วยครับแล้ววันนี้ขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อมาให้ผมตัดผมให้ครับนี่ครับคนนี้เลยครับมาเอาละวันนี้เราจะมาตัดผมกันอยากได้ทรงอะไรครับปักแซลอยปักแซลอยเดี๋ยวเราเสิร์ชดูก่อนปักแซลอยโอ้ยพระเอกอิตาลีคลาสใช่ไหมทรงนี้เลยอันนี้นะตรงนี้นะใช่นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันครับปาร์คแซลอยเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่าเป็นยังไงเอาละครับการตัดผมที่ดีครับมันต้องสะอาดและนี่คือผ้าคลุมครับพร้อมครับเอาละครับเป็นพร้อมไหมครับโอเคนะเดี๋ยวครับมาเริ่มกันเลยครับแบตเตอรี่ครับก็ตามด้วยกิฟต์ครับเสือลอยมันจะทรงก็เรียกเกาลัดเกาลัดเกาลัดใช้ได้เนี่ยดูลายผมก่อนดูลายผมก่อนบอกว่าตรงนี้จะเหมาะกับคนหน้ายาวดูเลยหน้าค่อนข้างยาวแน่นอนหน้าเขาจะเป็นทรงเรียกอะไรนะหน้าหมาใช่ไหมใช่เริ่มกันเลยเดี๋ยวเราลองหวีหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องค่อยๆไล่ระดับไปนะครับนี่แบบว่าตั้งใจมาให้ตัดโดยตรงเนี่ยครับใช่ไหมแต่ก็มาถึงนี่แล้วนะครับครับเริ่มกันเลยทำแบบจะดูไม่ใช่อ่ะนี่ปลอดภัยขึ้นแล้วดูละรู้สึกดีขึ้นเลยใช่ไหมอันนี้อย่างน้อยผมไม่เลอะเราแล้วล่ะนี่เป็นลูกค้าเจ้าแรกจริงนะมีโปรโมชั่นไหมครับช่วงนี้มีครับตัดที่นี่แล้ว อีก3เดือนมาตัดได้ใหม่ครับนึกถึงหน้าพักแซลอยเอาไว้จินตนาการเอาไว้รับรองว่าเราจะต้องได้แบบนั้นมั่นใจหมอไหมครับหมอไม่มีกระจกให้ดูเลยนะต้องแหละดูนั่งเกร็งๆนะไม่ต้องเกร็งเลยครับอ๋อครับครับอันนี้ไม่ต้องหัวเพราะว่าตัดเป็นหัวแรกอยู่แล้วโอเคฮะไม่ต้องเกร็งครับครับครับผมนี่สบายที่สุดแล้วที่สบายแล้วครับยังไงก็ได้ทรงที่ต้องการจริงๆแล้วทรงนี้มันต้องตัดครึบเลยอ่ะอารมณ์เหมือนโกนขนหมาน้ำแบตเตอรี่นี้แม่เอาไปโกนขนหมายังตัดผมแล้วดิหมาเลยไม่กล้าเลยขนเรานี่ไอ้ผมเออผมหนาดูเลยนะเดี๋ยวพอตัดเสร็จก็เตรียมไปหาพระเลยนะทำไมอ่ะให้เขาโกนอันนี้ตัดก่อนโกนเลยนะเฮ้ยเออใช่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวมันใช้ผิดเบอร์แล้วกันโอ้ยนะช่างมือสั่นเลยว่ะติดอุปกรณ์ให้ไม่ทันเขาเรียกว่ามันเป็นการรุ่นใหม่วัยรุ่นก็จะต้องควันอะไรคือที่ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะโชคดีไงพี่ได้มาตัดเป็นเจ้าแรกเบิกเลิกมากเลยเนี่ยเลิกด้วยใช่ฟ้าคึ้มมาจ้ะ ตอนแรกตั้งเองว่าเออแดดดีจังเลยตอนนี้รู้สึกเลยว่าพายุอะไรจะเข้าเสียมาที่ก่อนรอก่อนคิวต่อไปต้องรีบนะแบงค์ไปตัดให้เดี๋ยวก่อนเย็นคิวต่อไปลูกค้ารอกันแน่นไปหมดเฮ้ยมาวะเฮ้ยอันนี้คำนวณด้วยสายตาก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาแต่งทีนึงมันต้องเปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มันต้องขึ้นไปอีกมันต้องถ่ายผมมันยาวไว้ผมหน้ายังยาวนั่งหายใจก็ได้นะไม่เป็นไรเอาล่ะเอาท่าเดี๋ยวลูก
ชิ้นเนี่ยเกาลัดได้ไหมงี้เฮ้ยได้แล้วเกาลัดใช่ใช่ใช่เกาลัดเกาลัดนึกถึงรูปเกาลัดไหมอ้าวคราวนี้สั้นกว่าคราวนี้นี่แหละทำไงทำไงเฮ้ยเฮ้ยเออใกล้ถึงแล้วมีกาวไหมไอคลิปแต่ของตัวเองยังไม่ฮอตเท่าคลิปเลยจริงจริงเดี๋ยวงานเข้าเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้ก็มาลอยตัวไงคนเข้ามาตรงนี้มันยังไม่เท่ากันอ่ะต้องซอยออกหน่อยไงได้วิอีแทวอนข้างหน้ามันแหว่งเองหรือว่าหน้าม้าหน้าม้าหน้าม้าไม่ใช่ตรงไหนทำไมผมเต็มหน้าเลยอ่ะก็ตัดผมหลอกได้ได้ป่ะแทอะไรนะพักแซรอยพักก่อนหมายถึงหมอหรือลูกค้าคนตัดนะพักก่อนได้ได้กลมได้วิจริงได้ไอ้ก็กะว่าไม่ก็กะที่ตัดการแย่ไหนก็กะว่าคือถ้ามันไม่ได้ไงก็บวชเลยให้มันเป็นแบบว่าครับให้รู้สึกว่าน้องพี่ก็เข้าข้างพี่เนาะแล้วตัดตรงเนี้ยมันจะให้โลกรู้ไงดีอ๋อวิจะเล่นลูกเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยครับสำหรับทรงผมพักแซรอยพักที่กูบอกยังไม่กลุ่มดอกดำดำเทเจตนีฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่องกุ้งสุธิราช Channel นะครับรับรองว่าตรงนี้ต้องเป็นที่กล่าวถึงและไปที่ไหนมีแต่คนเมตตารักหลงรักหลงไปไหนนี่มีแต่คนแบบว่าโอ้ยตัดที่ไหนมาเนี่ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับครับตัวต่อไปจับอาบน้ำเลยเดี๋ยวตัดขนต่อเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังเป็นพักอยู่เลยนะพักไม่มีแล้วเหลือแต่พาแล้วพี่หลวงพี่เจ้าขา